มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแท็กพรัญญูทนไม่ไหวเคลื่อนไหวถึงการเมืองแหกคอมเมนต์สนั่นโซเชียลบอกเลยค่ะว่าเดือดมากก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่านายกคนที่30ของประเทศไทยคือนายเศรษฐาทวีสินและท่ามกลางกระแสการเมืองที่กำลังร้อนแรงอีกหนึ่งคนที่ออกมาพูดถึงประเด็นร้อนขนาดนี้โดยเฉพาะเรื่องโผครม.ก็คือนักแสดงหนุ่มแท็กพรัญญูที่ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวจนทำให้แฟนๆเข้ามาคอมเมนต์และกดไลค์กันสนั่นนะคะบอกว่าแต่ละกระทรวงดีๆทั้งนั้นเจริญละผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังมีการโปรดเกล้านายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกคนที่30ก็ทำให้หลายสำนักเริ่มปล่อยโผครม.ที่มีการคาดการณ์กันออกมานะคะจนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายถึงความเหมาะสมของแคนดิเดตรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงค่ะแท็กพรัญญูทนไม่ไหวเคลื่อนไหวถึงการเมืองแหกคอมเมนต์กันสนั่นโซเชียลบอกเลยว่าเดือดมากขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ